พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็มุ่งหวังเพื่อที่จะทำสงบทำกายให้นิ่งเรามีความประสงค์อย่างนี้นะครับตั้งสติให้ดีตั้งสติเฉพาะหน้าคือว่ากำหนดรู้อยู่ที่กายกำหนดรู้อยู่ที่ใจไม่ไปรู้อยู่ที่อื่น คำว่าตั้งสติเฉพาะหน้าเมื่อกำหนดรู้อยู่ที่กายที่ใจแล้วใจนี้จะไม่คิดส่งไปทางอื่นขอให้ใจมันหยุดอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้แล้วก็โอ้ยบุญหลายยากที่คนจะทำใจให้หยุดนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ผู้ใดทำได้ได้บุญหลายได้ความสุขมากตัณหาก็ครอบงำไม่ได้นับว่าเป็นความดีความชอบของผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแท้ดังนั้นให้พึ่งพากันกระทำลงไปอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังอย่าไปสงสัยลังเลว่าถูกทางหรือไม่เนาะทำอย่างนี้หรือไม่ถูกทางอย่างนี้นะไม่ควรไปวิตกอย่างนั้นอันอุบายอันใดเมื่อเราทำลงไปแล้วใจมันสงบลงได้อันนั้นแหละมันก็ถูกทางแล้วในขั้นต้นนี่นะให้พึงพากันสันนิษฐานดูเพราะว่าคำว่าสมถะแปลว่าทำใจให้สงบนั่นนั้นเมื่อเราทำใจให้สงบลงไปแล้วก็มันก็ถูกทางแล้วขั้นต้นนี่นะในขั้นที่สองบัดนี้ขั้นที่สองต่อไปก็เจริญปัญญาการเจริญปัญญานี่มันก็อาจจะพลิกแพงไปในทางที่ผิดก็ได้ไม่ใช่ว่าปัญญานี่มันจะเป็นความเห็นที่ถูกต้องไปทุกอย่างพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าวิปัสสนูปกิเลสนั่นเป็นกิเลสของวิปัสสนาคือความเห็นเคลื่อนคลาดจากความจริงนั่นท่านเรียกว่าวิปัสสนูเช่นเห็นว่าสังขารทั้งหลายนี่เป็นของเที่ยงอย่างนี้นะเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นสุขเห็นว่าธรรมทั้งหลายเป็นตัวตนนี่เรียกว่าเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือว่าเห็นไปภายนอกนู่นเห็นแสงเห็นสีเห็นรูปนิมิตต่างๆปรากฏโดยสำคัญผิดคิดว่าตนรู้ธรรมของจริงเลยชื่นอกชื่นใจไปตามนิมิตต่างๆบางทีก็เกิดโอภาสแสงสว่างขึ้นมามันแสงสว่างภายนอกนู่นนั่นก็สำคัญว่าตนรู้ธรรมวิเศษก็ปลื้มใจใจลอยไปตามแสงสว่างนั้นๆอันนี้ท่านเรียกว่าโอภาสแสงสว่างนี่ไม่รู้ถ้าไม่รู้เท่าก็เลยเป็นกิเลสของวิปัสสนาทำให้วิปัสสนาดำเนินไปไม่ได้
ให้พึ่งพากันเข้าใจไว้เผื่อว่าผู้บำเพ็ญไปถึงขั้นเจริญวิปัสสนาไปหากมันเกิดวิปลาสต่างๆขึ้นมาอย่างนี้เราจะได้รู้ว่านั่นคือวิปลาสไม่ควรเชื่อถือไม่ควรยึดถือเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นเหล่านั้นน่ะมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ธรรมวิเศษอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปกำหนดรู้อย่างนี้แล้วทวนกระแสจิตกลับคืนมาตั้งลงในปัจจุบันนี้เช่นนี้มันก็ไม่หลงแล้วบัดนี้นะอันความคิดความเห็นอันวิปลาสต่างๆนั้นมันก็ดับไปเมื่อจิตนี้ไม่ไปจดจ่อกับมันแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปอันวิปลาสนี่มันความเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างว่านั่นแหละเห็นว่ารูปร่างนี้ไม่สวยไม่งามแต่ไปสำคัญนะสวยว่างามอันนี้ก็เป็นวิปลาสเหมือนกันนั่นแหละต้องให้เข้าใจไว้ถ้าตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงเข้าไปจิตใจมันสักมีความเห็นเข้าไปว่ารูปนี่แหมสวยงามเสียงนี่ไพเราะจริงๆอย่างนี้แล้วจิตก็ยินดีไปตามความวิตกอันนั้นนั่นก็เป็นวิปลาสเหมือนกันนะเพราะมันไม่ตรงต่อความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วรูปทั้งหลายไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรขี้ร้ายถ้าดำเนินทางวิปัสสนามันมีแต่สภาวธาตุทั้งหลายมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปแตกดับลงไปก็ไปเป็นธาตุอยู่ตามเดิมดังนั้นจึงไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรขี้ร้ายเมื่อเพ่งไปถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นแล้วนะบัดนี้จิตของคนเรานี่สิมันไม่ยอมรับความจริงอันนั้นมันตกอยู่ใต้อำนาจแห่งตัณหาตัณหามันบังคับใจให้เห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปดังนั้นจิตนี้จึงสงบไม่ได้ฟุ้งอยู่อย่างนั้นมันวิ่งไปตามความเห็นผิดอ่ะเพราะสิ่งต่างๆมันอยู่ภายนอกเมื่อเห็นว่าสวยงามแล้วมันก็ดิ้นแสวงหาสิมันก็อยากได้ขึ้นมาแล้วนั่นเนี่ยการแสวงหาไม่ใช่ของง่ายแบบนี้ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองแลกเปลี่ยนเอาก็ไม่ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้นะทั้งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามจะไปขอเขาเอาดื้อๆอย่างนี้มันไม่มีทางมันจะได้อะไรก็ดีมันต้องหาเงินหาทองเข้าของอะไรไปแลกเปลี่ยนเอาบัดนี้หาเงินหาทองกว่าจะได้นี่แทบประดาตายบางคนก็หาไม่ได้ซ้ำบางคนอยากได้เมียแต่หาเงินไม่ได้ก็เลยไม่ได้เมียซ้ำเลยกลายเป็นชายโสดไปหมู่นี้มันต้องคิดต้องพิจารณาให้ดีคนไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนจึงว่าไปหลงลุกอำนาจแก่ตัณหาตนไม่มีสติปัญญาในก็อยากจะไปครองเรือนท่านเมื่อไปแล้วก็มีแต่ทุกข์บัดนี้อันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีบางคนได้เมียได้ลูกมาแล้วมันอัดอั้นตันปัญญาหาอะไรก็ไม่ได้
ตัดสินใจเอาปืนยิงลูกยิงเมียตายแล้วก็ยิงตัวเองตายไปจากโลกนี้เลยมีอยู่ในโลกอันนี้นะนี่แหละคนวิปลาสนะเห็นผิดจากความเป็นจริงไปถ้าหากว่าคนคนนั้นน่ะนึกถึงกรรมถึงเวรของตัวเองว่าตนนั้นมีกรรมไม่ดีมาแต่ก่อนตนทำกรรมชั่วมาแต่ก่อนตนไม่ได้ทำกรรมดีมากเกิดมาในชาตินี้มันจึงไม่ร่ำไม่รวยจึงมีแต่ความยากจนข้นแค้นมีแต่ความขัดข้องมีแต่อุปสรรคเอาละถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องอดทนสู้ผลแห่งวิบากกรรมที่ตนทำมาแล้วเราจะไม่ทำชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกส่วนกรรมชั่วที่มันให้ผลมานี่เราจะขอเสวยกรรมชั่วนี้ไปจนกว่ามันจะหมดถ้าผู้ใดคิดได้อย่างนี้นับว่าคิดถูกคิดถูกอดกั้นทนทานสู้ต่อกรรมบาปวิบากที่ตนลุ่มหลงทำมาแต่ชาติก่อนนั้นไปในขณะเดียวกันก็พยายามทำความดีไปการทำมาหาเลี้ยงชีพก็พยายามบึกบืนไปในเมื่อกำลังกายมีอยู่จะไปย่อท้อทำไมสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ทำใจให้ดีทำใจให้เยือกเย็นแล้วมันก็มองเห็นช่องทางทำมาหาเลี้ยงชีพได้บุคคลผู้เมาแต่กลุ้มใจแต่เสียใจคับแค้นใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ไม่มีปัญญาเลยคิดอะไรก็ไม่ออกเมื่อมันคิดอะไรไม่ออกมันจะไปหาเงินหาทองได้ยังไงแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการฝึกฝนอบรมใจนี่นะมันดีมันเป็นการอบรมแก่นแห่งชีวิตโดยตรงเหมือนอย่างบุคคลต้องการไม้ที่มีเนื้อแข็งไม้แก่นก็จึงต้องถากเปลือกถากกระพี้ออกไปให้หมดให้มันเหลือแต่แก่นมันวันนี้ก็เอาแก่นมันมาเลื่อยแปรรูปเป็นข้าวเป็นคือเป็นแปรเป็นดั้งเป็นจันทันอะไรต่ออะไรไปแล้วบัดนี้นะเป็นกระดานฝาเป็นเสาเรือนเป็นคานเป็นตงแปรไปได้เลยบัดนี้เอาแต่เนื้อไม้นั่นมอดก็ไม่กินบ้านก็ถาวรอยู่ไปได้นานอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเกิดมาในโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วปนเปกันมาความประพฤติทางกายวาจาใจคุ้มดีคุ้มร้ายวันนี้เรามาภาวนาฝึกสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตนี้ให้มันได้แล้วก็น้อมเอาเมตตาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ใจเมตตาตนแล้วก็เมตตาผู้อื่นทำอย่างไรหนอเราจึงจะมีความสุขเราต้องทำใจให้สงบละความอยากความหิวต่างๆไว้เสียก่อนทำใจให้สงบลงเป็นหนึ่งนี่แหละถึงจะมีความสุขทำอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายนี่จึงจะมีความสุขเราอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาอย่าไปทำเขาให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อเราไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนเขาก็มีความสุขเพราะเราไม่ทำให้เขาเป็นทุกข์เดือดร้อนก็นึกอย่างนี้เลยพอนึกคิดไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปแล้วใจมันก็ดีขึ้นความโกรธความพยาบาทอะไรมันก็เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ใจก็มีความสุขสบายสัตว์โลกทั้งหลายถ้าหากว่าต่างคนต่างเจริญเมตตาจิตคิดให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขอย่างนี้แล้วสัตว์โลกทั้งหลายนี่ก็มีความสุขความเจริญพระพุทธเจ้าทรงตรัสด้วยว่าบางยุคบางสมัยเนี่ย
คนมีเมตตากรุณาจิตต่อกันและกันมากมีแต่เจริญเมตตากรุณาต่อกันไม่คิดเบียดเบียนกันคนเหล่านั้นมีอายุยืนยาวนานตั้งเป็นหมื่นปี20,000ปีก็มีแสนปีก็มีเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกคนเหล่านั้นได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษมากมายก็เพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้ฝึกฝนอบรมจิตของตนมาหลายชาติหลายภพเป็นผู้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแล้วหลายชาติสั่งสมบุญกุศลความดีนั้นมามากเพราะฉะนั้นมันจึงได้บุญนั้นจึงโดนบันดาลให้ไปเกิดในยุคสมัยที่คนมีอายุยืนยาวนานแต่คนเรานี่ส่วนมากมันชิงสุขก่อนหามเอาคันว่าทำความดีก็อยากให้มีความสุขไวๆนั่นแหละแล้วทำนิดๆหน่อยๆนึงก็อยากให้ได้ความสุขมากๆถ้าว่าไม่ได้ความสุขทันใจอย่างว่านั่นแล้วก็ไม่ทำซ้ำนี่คนผู้มีปัญญาตื่นมันเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้มีปัญญาอันสุขุมลุ่มลึกท่านย่อมคิดถึงการไกลนั่นแหละคิดว่าชีวิตหรือว่าดวงจิตอันนี้ถ้ายังละกิเลสไม่หมดตราบใดแล้วมันต้องได้ท่องเที่ยวไปหาที่เกิดอยู่ล่ำไปเลยก็เมื่อบุคคลมารู้ว่าตนนั้นยังไม่มีกำลังสติปัญญาพอที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานโดยประการทั้งปวงได้หมดเราก็เริ่มสร้างบุญกุศลความดีเข้าไปสิ่งใดชั่วก็พยายามละเว้นไปแม้ว่ามันจะฝืดเคืองในการเลี้ยงชีพเพราะการประพฤติสุจริตการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตนั้นก็ช่างมันมีน้อยก็บริโภคใช้สอยตามน้อยมีมากก็บริโภคตามมากมีเท่าไหร่บริโภคใช้สอยเท่านั้นหรือว่ามีเท่าไรก็เราก็กินกันไปเท่านั้นใช้สอยกันไปเท่านั้นพูดภาษาธรรมดานี่ออกไปให้มันชัดเจนลงถ้าทำได้อย่างนี้แล้วผู้นั้นจะไม่มีกรรมไม่มีเวรติดตามไปมันจะไปเกิดพบใดชาติใดก็เกิดดีเกิดมาแล้วก็ไม่มีศัตรูไม่มีใครจะมาจองล้างจองผลาญแล้วโรคภัยร้ายแรงก็ไม่เบียดเบียนร่างกายก็มีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติเพียบพร้อมในชาติที่เกิดนั้นนี่ลักษณะของคนมีบุญลักษณะของคนไม่มีบาปเป็นผู้ละบาปออกจากกายวาจาใจหมดแล้วสั่งสมแต่บุญกุศลเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนบางยุคบางสมัยจึงมีอายุยืนทั้งหมื่นปีแสนปีหลายแสนปีก็มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้จนถึงอสงไขยปีนั่นก็มีในการต่อไปนี่แหละต่อจากยุคนี้ไปนี่แหละคนจะเริ่มมีอายุยืนขึ้นยืนขึ้นไปถึงอสงไขยนู่นทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นได้ประสบความทุกข์ทนทรมานเพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมรู้ตัวได้จึงชวนกันรักษาศีลชวนกันทำบุญทำทานโดยความไม่ประมาทไม่ทำบาปกรรมชั่วไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่อไปคนเหล่านั้นจึงเริ่มมีอายุยืนถ่ายทอดไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนถึงหล่อนต่อๆไปเลยถึงหลานถึงเหลนมาก็รักษาศีลทำบุญทำทานไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อจากบรรพบุรุษที่ผาทำมาอายุก็จึงได้ยืนขึ้นเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่พูดถึงวิวัฒนาการแห่งชีวิตของคนเรา
มันก็เป็นอยู่นี่แหละเรื่องปุถุชนคนเราซึ่งมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยในเมื่อคนเราได้ระลึกถึงความดีความชั่วได้ละชั่วได้ทำดีได้ชีวิตก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นไปจนสุดขีดแล้ววันนี้วิสัยของปุถุชนน่ะมันจะรักษาความดีอันนั้นไว้ตลอดไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดความประมาทขึ้นพอเกิดความประมาทขึ้นอายุก็เริ่มสั้นลงสั้นลงสั้นลงอย่างนี้นะก็อุปมาเหมือนอย่างบุคคลขึ้นไปสู่ที่สูงเนี่ยขึ้นไปถึงยอดเขานู่นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ยอดเขานั้นได้ตลอดเวลาเมื่อไปอยู่ยอดเขานั้นพอสมควรทุกคนก็เริ่มลงมาแล้วลงมาลงมาสู่ที่ลุ่มไปแล้วหรือว่าขึ้นต้นไม้อย่างนี้นะขึ้นไปถึงยอดแล้วไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ยอดไม้นั้นตลอดเวลาถึงได้เวลาแล้วก็ลงมาหาโคนไม้นี่อีกแล้วอุปมาเหมือนอย่างบุคคลที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันเจริญขึ้นสุดขีดแล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงเสื่อมไปจนสุดขีดในการต่อไปนี่คนจะมีอายุสั้นลงสั้นลงจนถึง5ปีแต่งงานเป็นมีผัวมีเมียกันแล้วอายุ10ปีตาย10อายุ10ปีเป็นอายุไขของคนในการต่อไปสุดอายุของมนุษย์ที่สั้นที่สุดแค่นั้นแหละแค่10ปีในวันนี้มนุษย์ผู้ที่มีบุญวาสนาติดตามไปนั้นมันสำนึกตัวได้วันนี้พวกใดมีบาปหนาสาโหดติดตามไปก็ฆ่ากันตายหมดเหลือแต่คนบุญวันนี้คนมีบุญนั่นนะจึงชักชวนกันรักษาศีล5กรรมบท10ฝึกฝนอบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลมีเมตตาธรรมกรุณาธรรมต่อกันและกันไปอายุมันก็เลยเริ่มยืนขึ้นไปยืนขึ้นไปร้อยปีก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งไปเรื่อยๆจนไปถึงอสงไขยปีนู่นนั่นแหละเมื่อคนอายุไขลดลงมาลดลงมาเหลืออยู่ 80,000 ปีพระศรีอริยเมตไตรก็จะมาตรัสรู้ในโลกคนสมัยนั้นในยุคนั้นมีแต่คนบุญมีแต่เทวดาจุติจากสวรรค์มาเกิดคนเหล่านั้นไม่ได้ทำบาปมีศีล5บริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อพระศรีอริยเมตไตรแสดงธรรมให้ฟังจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ง่ายได้เพราะเป็นคนไม่มีบาปติดตัวมาอันนี้ที่นำประวัติของคนทั้งหลายหรือว่านำเอาอนาคตวงศ์หมายความว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงเรื่องอดีตมาให้คนทั้งหลายฟังแล้วก็แสดงเรื่องอนาคตว่าต่อไปนี้มนุษย์นี่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้พระองค์พยากรณ์ล่วงหน้าไว้เพื่อให้คนฟังแล้วให้ได้เตือนใจของตนเองให้ได้เข้าใจความจริงความหมุนเวียนแห่งชีวิตนี้ว่ามันเป็นยังไงอาศัยเหตุปัจจัยอะไรนี่นะถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้เรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิตนี่มันก็เลยจะเข้าใจตื้นๆสั้นๆเอานึกว่าคนในยุคใดสมัยใดก็จะต้องมีเท่านี้แหละมีอายุเท่าปัจจุบันนี่อย่างนี้นะเพราะว่าในอดีตก็ล่วงมาแล้วเราไม่เห็นนี่อนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยปัญญาของตนเองดังนั้นเราจึงได้เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่ออย่างนั้นแล้วผู้ใดรู้ตัวว่าตนจะต้องเกิดอีกอยู่เพราะว่ายังละกิเลสไม่หมดเช่นนี้แล้วก็จะได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไปไม่ไปทำบาปเพราะว่าเมื่อไปทำบาปแล้วบาปมันจะให้ผลเป็นทุกข์ไปชีวิตนี้จะไม่ราบรื่นคนมีปัญญามันต้องเป็นอย่างนั้นชีวิตนี้ไม่ราบรื่นเพราะเหตุว่าบุญก็ทำบาปก็ทำนี่
อย่างนั้นแหละเมื่อบุญก็ทำบาปก็ทำแล้วมันก็ได้รับผลทั้งสองอย่างคราวใดบุญให้ผลก็มีความสุขความเจริญไปคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานไปผู้มีปัญญาท่านรู้อย่างนี้นะท่านยังไม่ทำบาปแม้จะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็อดเอาทนเอาขอให้มีศีลบริสุทธิ์ก็เอาแล้วมานึกหาอุบายหลายอย่างมาสอนใจเช่นอย่างว่าคนที่เขาร่ำรวยเงินทองเป็นล้านเป็นโกดหมู่นั้นน่ะก็ไม่เห็นว่าอายุยืนยาวนานอะไรเท่าไหร่นักก็รูปร่างสังขารร่างกายก็เหมือนกันกับคนจนนั่นเนี่ยบางคนยังมีโรคภัยเบียดเบียนอีกซ้ำคนรวยบางคนน่ะได้เสวยทุกข์ทนทรมานก็มีอายุยังไม่ทันถึงอายุไขตายไปก่อนก็มีทิ้งสมบัติไว้ในโลกนี้นี่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแต่ความสนุกสนานไปอย่างนั้นแล้วนึกว่ามันจะมีอายุยืนยาวนานไม่ใช่หรอกนึกว่ามันจะมีความสุขสบายใจไม่แล้วคนมีเงินมีทองมากๆแล้วก็มีตัณหาราคะในหัวใจมากอย่างนี้ยิ่งตายไว้ทุกวันเนี้ยก็มีเงินมีทองมากๆอ้าวซื้อเครื่องประดับประดาใส่ตัวเองแหวนก็ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนาฬิกาข้อก็ราคาเป็นแสนแสนนู่นสร้อยคอหมู่นี้อะไรก็มีแต่ราคาสูงๆทั้งนั้นเลยให้ว่าไอ้ตู้ทองเคลื่อนที่เขาว่านั่นเนี่ยคนอย่างนั้นยิ่งตายไวสมัยทุกวันเนี่ยตนก็ไม่มีปัญญาไปถูกนักเลงดีเขาหลอกล่อไปในที่เปลี่ยวเขาก็ฆ่าเอาลอกคาบเอาหมดเลยตนเองก็ตายพัดภาคจากสมบัติที่สะสมไว้เป็นหลายร้อยล้านอันนั้นไปนี่มีอยู่ในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละเราต้องพิจารณาหลายเรื่องมาประกอบกันเข้าไปแล้วตัณหาความทะเยอทะยานในโลกียสมบัติอันนี้มันก็เบาบางลงแล้วความเพลิดเพลินเจริญใจในกามคุณอันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษต่างๆเหล่านั้นมันก็สงบลงไม่ต้องการไม่ปรารถนาถ้ายังคล้องอยู่ในกามคุณก็ให้เป็นกามอันปราศจากโทษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ผู้บริโภคกรรมอันปราศจากบาปกรรมเวรภัยก็มีอยู่พูดสั้นๆว่าเมื่อรักษาศีลห้าบริสุทธิ์แล้วถึงจะมีผัวมีเมียถึงจะหาเงินหาทองหาความร่ำรวยอะไรมันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษเราแสวงหาอยู่ในกรอบแห่งศีล นั่นแล้วไม่ล่วงศีล นั้นแล้วได้เงินทองเข้าของมาก็เป็นของบริสุทธิ์ไม่มีโทษเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันศึกษาให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นับว่าวิเศษจริงๆนะนับว่าเป็นหนทางพ้นจากทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติตามจริงๆผู้ปฏิบัติตามได้เท่าไหร่ก็พ้นทุกข์ไปได้เท่านั้นแต่ข้อสำคัญแท้ๆเมื่อมีศีล นี่แหละเป็นหลักของชีวิตไว้เมื่อมั่นในศีลนี้ได้แล้วข้อปฏิบัติอย่างอื่นนั้นถึงแม้จะหย่อนยานไปบ้างก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ค่อยทำค่อยไปมันก็ค่อยเจริญไปเช่นสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเราค่อยทำไปขอให้มีศีลบริสุทธิ์แล้วเรื่องการให้ทานหมดนั้นก็ให้ไปตามมีตามได้ไม่เป็นไรอ่ะศีลนี่สำคัญมากทีเดียวป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจของบุคคลคนเมื่อไม่มีบาปมารบกวนแล้วก็ทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นสามารถรู้แจ้งในธรรมของจริงได้โดยแท้จริงดังแสดงมา